ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวครับพอดีผมมาแม่โคนะครับแล้วผมมาเจอนี่ครับกระดูกอ่อนหมูติดเนื้อเนี่ยครับโหนี่ส่วนดีนะส่วนอร่อยนะครับนี่ผมจะไปทำแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนนี่ครับทำให้มันเปรี้ยวเราไปทอดกินกับขิงกับพริกนะครับจะอร่อยมากเลยนี่ครับใส่ถุงละครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนอร่อยครับนี่นานๆเจอทีนะมันเป็นกระดูกอ่อนมีแต่ส่วนกระดูกอ่อนเท่านั้นนะครับเขาแยกไปให้แต่เขาไม่เห็นผมไม่เห็นป้ายราคานะว่ากี่บาทครับไปทำสับๆแล้วก็หมักเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่ครับกระดูกอ่อนส่วนนี้หาซื้อยากนะครับกระดูกที่มันเป็นมันติดกระดูกอ่อนนะครับถ้าเราทำแหนมซี่โครงเขาต้องกินได้เฉพาะเนื้อมันนะครับแต่กระดูกก็ทิ้งไงครับแต่ว่าส่วนนี้คือกินได้ทั้งหมดไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็อร่อยสุดนะครับกระดูกซี่โครงอ่อนนะครับนี่ครับพวกนี้ครับกรอบมากเครื่องปรุงก็มีแค่2อย่างเองครับเกลือนะครับกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับข้าวเหนียวนึ่งสุกนะครับนึ่งจนสุกแล้วก็เอาไปแช่น้ำนิดนึงให้มันละลายกับตัวนี้ครับเกลือน้อยก็ทำให้เน่านะเกลือเยอะก็จะไม่เปรี้ยวนะครับแต่กระเทียมใส่เยอะได้ครับใส่ให้พอดีนะครับเดี๋ยวก็เอากระเทียมไปโขลกเลยครับครับผมก็มาถึงวิธีทำครับเอาข้าวเหนียวเราไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเหนียวให้มันพอยุ่ยครับก็ใช้หมูเส้นกระดูกหมูอ่อนใส่ลงไปนะครับต้องใช้ถุงมือนะครับจะดีกว่าใช้ชับพีคนนะเพราะมันจะมาเข้ากันครับเพราะเราต้องขยำให้มันผมไม่มีถุงมือผมใช้ถุงพลาสติกใส่เกลือลงไปเกลือน้อยนี่เน่านะครับเขียวเลยเกลือมากก็เค็มไม่ยอมเป็นสักทีก็กระเทียมนี่เยอะได้โขกก็หยาบอย่าเอาละเอียดเกินนะครับครับถอดมากินกับพริกแห้งทอดพริกขี้หนูสวนใส่ข้าวเหนียวครับใส่กาวครับมันไม่มีมาตรฐานครับใช้มือขยำต้องขยำมันเข้ากันครับซึ่งเกลือมันเข้าในเนื้อเลยแค่นี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้3ถึง4วันช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าหน้าร้อนก็2วัน3วันนะครับขยำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมปลดตัวขยำได้เวลาขยำสักขยำจนเกลืออันยังมันเข้าไปในที่นี้ดีครับมันจะได้เปรี้ยวเหลวแล้วมันจะได้สม่ำเสมอมันจะได้มันเน่านะครับครับนะครับขยำไปสัก5นาทีนะครับได้ทีนะครับก็เดี๋ยวแพ็คใส่ถุงเลยครับเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพ็คใส่ถุงให้ดูครับครับก็มีถุงพลาสติกแก้วัด2ถุงพอถุงนึงก็1มื้อนะครับ2ถุงก็2มื้อดีบีบแล้วก็ม้วนบีบให้มันแน่นๆหน่อยมันจะได้กระเทียมข้าวเหนียวเกลือจะทำปฏิกิริยากันครับนี่ครับม้วนๆแล้วก็หายางมันรัดหน่อยครับม้วนแน่นๆแล้วก็นี่ครับเก็บไว้3ถึง4วันก็นำออกมาทอดนะกินกับขิงสดนะครับพริกทอดพริกขี้หนูสดครับต้นหอมพวกนี้ครับอร่อยนี่ครับได้2ถุงครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับแหนมซี่โครงอ่อนครับเดี๋ยวตอนทอดมาผมจะให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นปลากินปลาเทียบครับใครเพิ่งเข้ามาดูชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นครับแล้วก็ผมมี Facebook อยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับ